ฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรมการที่จะเข้าไปถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั้นโอ้ไต่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีล่วงทุกทีเราก็ติดอยู่แค่นี้นะครับพิธีกรรมมีประโยชน์ไม่มีถ้าเราเข้าใจพิธีกรรมไม่ใช่ว่าพิธีกรรมทั้งหมดไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่เข้าใจมันบางทีเราก็ติดบุคคลโอ้โหอาจารย์นี่เทศเก่งอาจารย์นี่ดีอาจารย์นี่เก่งหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ติดบุคคลกลายเป็นพุทธศาสนามาติดอยู่กับบุคคลคนนั้นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพระที่เทศเก่งๆพอศึกขึ้นมาแล้วโอ้โหเสียใจจนทำเรื่องทำอะไรไม่ถูกเศร้าบอกว่าโอ้โหไม่น่าเลยนะครับติดบุคคลหรือไม่ก็ติดสำนักหรือก็ติดครูบาอาจารย์ว่าสายนู้นสายนี้ไม่ก็ติดคัมภีร์แต่ตัวติดตัวคำสอนนั้นแทบจะไม่มียากตัวคำสอนนั้นไม่มีสีและสันตัวคำสอนนั้นก็คือมันคือทั้งโลกและทั้งธรรมตัวคำสอนก็คือสองโลกและสองธรรมก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบของชีวิตของเรานั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหาไม่เข้าใจสิ่งต่างๆแต่เนี่ยในปัญหาของความเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งอยากที่จะนำเอาคำสอนของสมเด็จสังฆราชเอามาเล่าสู่กันฟังอีกอันหนึ่งฟังดูแล้วบางทีก็ตลกสมเด็จสังฆราชท่านอันนี้เป็นพระนิพนธ์ที่ทรงนิพนธ์ไว้ใน45พรรษาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระนิพนธ์ที่ถอดเทปมาจากที่ท่านสอนพระนวกะที่วัดบวรประมาณ 2,520 ท่านพูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ความเชื่อของพวกเรามากเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะตรงนี้สมเด็จสังฆราชท่านรับสั่งอย่างไรไม่ใช่เป็นความเห็นของอาตมาท่านรับสั่งว่าความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสนาเลยท่านรับสั่งแรงขนาดนั้นความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่พุทธศาสนาฟังดูแล้วน่ากลัวแล้วเราจะไปกลัวอะไรเราเมื่อไม่มีนรกสวรรค์บางทีเราก็ตีด่วนตัดสินซะก่อนแต่ท่านรับสั่งว่าท่านก็เขียนไว้ว่านรกสวรรค์นั้นมันเป็นอิทธิพลที่มีอยู่แล้วเป็นความเชื่อที่มีอยู่แล้วก่อนพุทธกาลเหมือนกับคำว่าพราหมณ์เหมือนกับคำว่าภิกขุเหมือนกับคำว่านิพพานพวกนี้คำที่มันมีอยู่แล้วท่านก็เอามาใช้ในความหมายใหม่แต่สำหรับท่านเนี่ยความหมายใหม่ของนรกสวรรค์นั้นคนละเรื่องกับที่เราเข้าใจนรกรากศัพท์มันก็คือนิระยะท่านรับเขียนไว้อย่างนั้นนะครับนิระยะก็คือท่านบอกว่าตามรากศัพท์มีทุกข์มากกว่าสุขมีทุกข์มากกว่าสุขสวรรค์สุอัคคะถ้าแปลตามรากศัพท์นี่แปลว่าดีเลิศแค่นั้นเองแปลว่าดีเลิศสวรรค์อัคคะแปลว่าดีสุแปลว่าดีอัคคะก็เลิศสวรคะหรือว่าสวรรค์สุอัคคะอันนี้คือตามรากศัพท์เลยแต่นี่ตามความเชื่อสวรรค์ต้องมาอยู่บนฟ้าพวกฝรั่งเนี่ยขึ้นไปถึงพระจันทร์แล้วก็ยังไม่เจอสักทีเนี่ยไม่รู้มันสูงขนาดไหนก็ไม่รู้ถ้าอยู่สูงกว่านั้นก็โหหนาวอีกก็ลบ35 40แล้วจะอยู่ขนาดไหนมันก็อยู่สูงไปหมดนรกมันอยู่ใต้ดินอยู่ในบาดาลที่ไหนก็ไม่ทราบนั่นก็คือความคิดที่เราได้รับมาจากศาสนาอับราฮัมความเชื่อดั้งเดิมสมเด็จสังฆราชท่านก็เลยบอกว่าการที่เราเชื่อว่า
นะครับในนรกท่านยกตัวอย่างไว้นะครับการที่เราเชื่อว่าในนรกนี่มีกระทะทองแดงนะครับมีเหลาไปทิ่มแทงทรมานท่านก็บอกเออถ้าอย่างนั้นนรกก็เริ่มมีตั้งแต่ยุคโลหะสิก็แสดงว่ามันเริ่มมีแค่ยุคโลหะแล้วก็พวกกระทะทองแดงและพวกทิมเอหลาวเครื่องหลาวต่างๆก็ต้องอิมพอร์ตไปจากประเทศทั้งโลกนี้สินรกนี่เขาทำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เขามีโรงงานทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ดร.พระศักยวงศ์วิสุทธิ์อนิลมานธรรมสากิโยผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชบรรยายธรรมเรื่องส่องโลกส่องธรรมเมื่อวันศุกร์ที่21กันยายน2555ณอาคารมาลีนนทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร